ครับอันนี้เป็นวิชาโครงข่ายสื่อสารและสายส่งนะครับเป็นบทที่6ตอนที่5นะครับเป็นเอพิโซดที่5บทนี้จะอธิบายเยอะนิดนึงเพราะว่าสมการเยอะนะครับรอบที่แล้วนะครับรู้สึกเราอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับการลดทอนในท่อนำคลื่นที่เป็นโหมด TE 10นะครับผมเน้นเสมอว่ามันเป็นโหมด TE 10แล้วเราก็มาพิสูจน์ตัวอัลฟา4นะครับแล้วก็เริ่มทำโจทย์ถูกไหมครับทีนี้ผมมานั่งสังเกตเพราะว่าตัวข้อมูลในสมการนี้ผิดนิดหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยวจะพิสูจน์สูตรนะครับให้ดูใหม่นะครับว่าอัลฟา4ตัวนี้ทำยังไงนะครับนิยามของอัลฟา4นะครับอัลฟา4ตัวนี้นะครับให้มาดูหน้านี้นะครับก็จะหาจาก P ก็คือ P loss ที่เราหาได้จากเมื่อกี้นะครับหารด้วย2เท่าของพลังงานที่อยู่ในตัวเว็บไกด์ก็คือ PZ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัว PL ตัวนี้นะครับในสมการที่ 6.146 เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็จะมาใช้ PZ นะครับในสมการที่ 6.142 นะครับผมก็จะเอา2อันนี้นะครับมาตั้งหารกันนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นพลังงานเฉลี่ยก็หารด้วย2นะครับก็จะเป็นอัลฟา4เท่ากับ PL ส่วนด้วย2 PZ นะครับพอหารกันนะครับผมก็จะได้เป็นทางขวาของสมการก็คือเป็นอัลฟา4นะครับก็คือเอาสมการที่ 6.146 มาตั้งนะครับข้างบนนี่คือ 6.146 แล้วก็หารด้วยสมการที่อันนี้ผมใช้ 6.133 นะครับมาหารข้างล่างนะครับพอมาตั้งและหารข้างล่างแล้วก็ใช้วิธีการจัดรูปนะครับให้เป็นไปทางด้านขวามือครับทีนี้พอเรามาตั้งหารกันเราจะเห็นว่า h0 ข้างบนกับ h0 ข้างล่างนี้ทำไมครับตัดกันนะครับ h0 ข้างบนกับ h0 ข้างล่างตัดกันแล้วผมก็จะดึงพาร์ทที่เป็น a ส่วน2 f ส่วน fc ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ออกมานะครับแล้วก็จะหารด้วยตัวข้างล่างเหมือนเดิมทีนี้ตัวข้างล่างเหมือนเดิมผมแทนค่าเบต้าในนี้เบต้าตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับโอเมก้าสแควร์รูทมิวเอพซิลอนคูณด้วยสแควร์รูท1ลบ fc ส่วน f ยกกำลัง2นะครับอันนี้เปิดดูได้นะครับพอแทนค่าตรงนี้เข้าไปนะครับสมการก็จะลดรูปลงมานะครับเหลือเป็น rsผมย้าย rs มาข้างหน้านะครับ1บวก 2b ส่วน a fc ส่วน f ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยสแควร์รูทมิวส่วนเอพซิลอน b สแควร์รูท1ลบ fc ส่วน f ทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับว่าไอ้สแควร์รูทมิวส่วนเอพซิลอนตัวนี้ที่ต้องจัดรูปเนี้ยเพราะมันจะเท่ากับค่านิวนะครับหรือประมาณ377โอห์มนั่นเองส่วนพจน์ทางขวาก็จะเป็น a ส่วน2คูณด้วย f ส่วน fc ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย4พายกำลัง2ส่วนด้วย2โอเมก้านะครับ W นี่คือโอเมก้ามิวนะครับ A กำลัง3โอเมก้าเอฟซิลอนนะครับทีนี้พจน์ทางซ้ายมืออันนี้นะครับคือพจน์ที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือเราสมมติมันคืออัลฟา4คือตัวนี้นะครับแต่ทางขวามือเนี่ยเราจะพิสูจน์ว่าเดี๋ยวมันจะตัดกันเองนะครับพอตัดกันเองดูอย่างไรครับเราก็เอาโอเมก้าเนี่ยมา2ตัวถูกไหมครับก็จะเป็น4โอเมก้ากำลัง2มิวเอพซิลอน A กำลัง3ข้างบนเป็น A อยู่ข้างบนนะครับโอเมก้าก็คือ2ไพ F เพราะฉะนั้นผมเอาโอเมก้าข้างล่างกับข้างบนตัดกัน A ข้างบน A ข้างล่างเป็น A กำลัง3กับ A กำลัง A กับ A กำลัง3ก็เหลือ A กำลัง2ข้างล่างตัวเดียวนะครับมันก็จะได้เป็นพจน์นี้นะครับยกลงมาข้างล่างเหมือนเดิมคูณด้วย1ส่วน FC ยกกำลัง2คูณด้วย1ส่วน 4A กำลัง2มิวเอพซิลอนแต่เรารู้ว่า fc เนี่ยเท่ากับ1ส่วน 2a สแควร์รูทมิวเอพซิลอนเพราะฉะนั้น fc กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 4a กำลัง2มิวเอพซิลอนเพราะฉะนั้นพจน์ทางขวาเนี่ยก็จะมีค่าเป็น1ก็คือตัดกันหมดเราก็เลยเหลือแค่ตัวอัลฟา c เท่ากับ rs คูณด้วยวงเล็บเปิด1บวก 2b ส่วน a fc ส่วน a fc ส่วน f ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยนิวตัวนี้นะครับก็คือสแควร์รูทมิวเอพซิลอนนั่นเองนะครับเขาจัดรูปมันสวยงามคูณด้วย bคูณด้วยวงเล็บเปิดคูณด้วยเอฟสแควร์รูท1ลบ fc ส่วน f ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็จะไปตรงกับ
สมการที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับตรงหน้านี้พอดีตัวนี้ครับตรงกับสมการที่ 6.17 พอดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราพิสูจน์เสร็จแล้วนะครับส่วนอัลฟาดีอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วผมก็เลยไม่พูดนะครับว่าอัลฟาดีตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมานะครับมิวส่วนด้วยสแควร์รูท2สแควร์รูท1ลบอาหารด้วย2สแควร์รูท1ลบ fc ส่วน f ทั้งหมดยกกำลัง2ตอนนี้เราก็หรือเราจะมาเขียนในรูปของตัวแทนเจนต์นะครับก็จะเป็นรูปสมการที่ 6.153 เพราะฉะนั้นการลดทอนเนี่ยจะมี2ตัวคือการลดทอนจากตัวคอนดักเตอร์กับการลดทอนจากไดอะคริกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาค่าการลดทอน2ตัวนี้นะครับมาลองคำนวณดูว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับก็เราจะมากลับมาทำตัวอย่างที่ 6.6 อีกรอบหนึ่งนะครับสมมติว่าคลื่น TE 10นะครับก็คือโหมด TE 10เนี่ยนะครับมีความถี่10จิกสังเกตนะครับผมต้องใช้ TE 10เพราะว่าสมการที่เราดีไลท์มาข้างบนเนี่ยมันเป็นสมการของ TE 10นะครับนะครับอันนี้เฉพาะโหมด TE 10เท่านั้นเพราะเราแทนค่า M เท่ากับ1 N เท่ากับ0ลงไปครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าของความถี่ที่ใช้งานเนี่ยเป็น10จิกแพร่กระจายในท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับที่มีแกมมาเท่ากับ 1.57 คูณ10กำลัง7ซีเมนต์เปอร์เมตรพื้นที่หน้าตัด A เท่ากับ 1.5 B เท่ากับ 0.6 เซนติเมตรไดเรกทริกก็คือ Epsilon R 2.25 มิลเท่ากับมิล R คือ 1.1 แทนเจนต์ก็คือแทนเดลต้ามีค่าเท่ากับแกมมาส่วนด้วยโอเมก้าเอพซิลอนนะครับนั้นมีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ4จงหาค่าความเร็วเฟสค่าคงตัวเฟสความยาวคลื่นอิมพีแดนซ์ของคลื่นค่าอัลฟาดีและค่าอัลฟา4นะครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันบนนะครับเรามาหาความเร็วเฟสครับความเร็วเฟสหายังไงทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าทำไมฉอฉิ่งผนังคลื่นถึงเป็นอัลฟา4เพราะผนังของคลื่นเนี่ยมันเป็นคอนดักเตอร์ตัวนำนั่นเองเราก็เลยใช้อัลฟา4นะครับต่อมาครับเรามาเริ่มทำข้อกอไก่หาความเร็วเฟสความเร็วเฟสอันนี้ง่ายถ้าเราต้องการรู้ความเร็วเฟสเนี่ยสูตรมันก็คืออะไรความเร็วเฟสตัวนี้ก็คือ UP เราหาความเร็วเฟสเราต้องพบว่าเราต้องรู้อะไรครับรู้ FC ก่อนนะว่า FC มีค่าเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าความถี่ที่เราใช้งานคือ10 GHz อยู่แล้วเราก็ต้องมาหา U กับ FC ถูกไหมครับทีนี้วิธีการทำเนี่ยเราหา FC ยังไง FC ของโหมดนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน 2A สแควร์รูทมิวเอพซิลอนมิวก็ประกอบไปด้วยมิว R มิว0เอพซิลอนก็ประกอบไปด้วยเอพซิลอน R เอพซิลอน0เมื่อเราจัดรูปนะครับเราจะพบว่าเราจะได้เป็น3คูณ10กำลัง8หารด้วย 2a สแควร์รูทมิวเอพซิลอนแทนค่าออกมาเราจะได้ fc เท่ากับ 6.67 คูณ10กำลัง9เฮิร์ตซ์และต่อมาที่ต้องหาก็คือหาความเร็วท่อในคลื่น u เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูทมิวเอพซิลอนหรือ3คูณ10กำลัง8หารด้วยสแควร์รูทมิว r เอพซิลอน r เราจะได้ค่านี้มาคือ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ผมลืมใส่เมตรต่อวินาทีไว้จากนั้นเราจะใช้นะครับ UP คือความเร็วเฟสก็คือหารจาก U ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ FC ส่วน F ทั้งหมดยกกำลัง2แทนค่า U เท่ากับ2คูณ10กำลัง8ลงไปและแทนค่า FC เท่ากับ 6.67 คูณ10กำลัง9ลงไปเราจะได้ความเร็วเฟสมาเท่ากับ 2.68 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับว่าวิธีการทำไม่ได้ยากอีกตัวหนึ่งที่โจทย์ต้องการหาคือเบต้าหรือค่าคงตัวเฟสเบต้าก็หาจากโอเมก้าส่วนด้วย UP เนื่องจากเรารู้ UP จากกอไก่แล้วถูกไหมครับเราก็นำตัวนี้ไปแทนค่าเบต้าเท่ากับ2ไพโอเมก้าคือ2ไพ F F ความถี่เราคือเท่าไหร่10 GHz UP เราคือ 2.68 คูณ10กำลัง8แล้วก็จะได้เบต้าค่าคงตัวเฟสมาเท่ากับ 234.45 เรเดียนเปอร์เมตรครับจากนั้นโจทย์ต้องการให้เราหา
ความยาวคลื่นในท่อนำคลื่นด้วยเราก็มาดูความยาวคลื่นในท่อนำคลื่นมันก็คือตัวแลมด้า g นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยแลมด้า g มันก็คือส่วนกลับของเบต้าก็คือ2ไพส่วนเบต้านั่นเองอีกครั้งหนึ่งครับเบต้าก็หาแล้วถูกไหมเบต้าหาจากค่าขอไข่แล้วคุณก็เอาค่าเบต้าขอไข่มาใช้อีกรอบนึงมันก็เป็น2ไพส่วน 234.45 หรือได้แลมด้า g ก็คือ 0.0268 เมตรครับจะเห็นว่าแลมด้า g นั้นมีขนาดสั้นจากนั้นเมื่อเราได้ความยาวคลื่นในท่อนำคลื่นแล้วนะครับเราก็จะมาหาตัวต่อมาก็คือโจทย์ให้หาตัว impedance ของคลื่นทีนี้ impedance ของคลื่นก็คือ z t e ที่เป็นโหมดอะไรครับ10 z t e ที่เป็นโหมด10อย่างที่เราบอกนะครับมันก็อาจจะหาจากค่า e x ส่วน h y ถูกไหมครับหรือ hx ส่วน e y ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้ามิวส่วนเบต้าหรือมีค่าเท่ากับโอเมก้ามิว r มิว0หารด้วยเบต้าเบต้าครั้งหนึ่งก็คำนวณไปแล้วถูกไหมครับเบต้าเราคำนวณแล้วมันได้เท่าไหร่ครับ 234.45 มิว r โจทย์บอกมิว0 4 pi คูณ 10 กำลัง -7 โอเมก้าคือ2 pi f f ความถี่คือ10 GHz ถูกไหมครับความถี่ที่ใช้คือ10 GHz เพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตแก้เป็น2 pi f 10กำลัง9นะครับเราก็จะได้ค่ามาเป็น 336.77 โอห์มครับอีกอันหนึ่งที่เราต้องการหาก็คือเราต้องการหาค่าของการสูญเสียที่เป็นอัลฟาดีอัลฟาดีหายังไงครับจากสูตรสมการที่ 6.147 เราจะพบว่าอัลฟาดีเนี่ยมันหายากเพราะว่ามันจะมีหลายพจน์นะครับเราก็เลย copy สูตรนี้มาไว้เลยนะครับสิ่งที่ต้องการหาอัลฟาดีนี้เราไม่ได้ต้องการหา loss tangent ถูกไหมครับแต่เราต้องการหาแกมมาแกมมาหาจากไหนแกมมาหาจากโดยอ้อมโจทย์บอกว่า tangent มาให้หรือโจทย์บอกอัตราส่วนระหว่างแกมมาส่วนโอเมก้าเอฟซิลอนมาให้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ4ถ้าทุกคนยังจำได้นะครับในสูตรในโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าผมจะหาค่าแกมมาเฉยๆผมก็เอาแทนเจนที่ให้คูณด้วยโอเมก้ากับเอฟซิลอนแทนเจนโจทย์ให้มา4คูณ10กำลังลบ4โอเมก้าคือ2ไพ f ก็คือ2ไพคูณ10คูณ10กำลัง9นะครับแล้วก็คูณด้วยโอเมก้าโทษทีคูณด้วยเอฟซิลอน r กับเอฟซิลอน0ในที่นี้ก็คือ 2.25 หารด้วย36ไพคูณด้วย10กำลังลบ9 2.25 ก็คือค่าเอฟซิลอน r ที่โจทย์กำหนดถูกไหมครับคือค่านี้แล้วก็หารด้วยคูณด้วยเอฟซิลอน0เอฟซิลอน0ก็คือหารด้วย10กำลังลบ9หารด้วย36ไพครับเราก็จะได้ค่าตัวนี้มาเป็น5คูณ10กำลังลบ4ซีเมนต์เปอร์เมตรอันนี้คือค่าของตัวแกมมาแล้วเราจะนำค่าแกมมาตัวนี้มาแทนค่าในสมการนี้ครับจากนั้นคุณก็คูณด้วยค่ามิว r ส่วนเอฟซิลอน r ตัวนี้ทั้งพจน์เนี่ยเรารู้ว่ามิว r ส่วนเอฟซิลอน r ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นทริคนิดหนึ่งเนื่องจากเรารู้นิวศูนย์อยู่แล้วนิวศูนย์คือ377มิว r ส่วนเอฟซิลอน r ก็คือสแควร์รูท 1.1 หารด้วย 2.25 ครับอันนี้โจทย์อาจจะไม่ได้เขียนชัดเจนว่ามันคือ1สแควร์รูท 1.1 นะครับหารด้วย 2.25แล้วก็หารด้วย2คูณด้วย1ลบ FC คือ 6.67 คูณ10กำลัง9หารด้วย10กำลัง9นะครับ10คูณ10กำลัง9เราจะได้อัลฟาดีออกมาเท่ากับ 0.084 เนปาลเปอร์เมตรจากนั้นอีกพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งคือเราต้องการหาอัลฟา C ก็คือค่าลอสที่อยู่ในผิวหรือลอสของคอนดักเตอร์นั่นเองถูกไหมครับ
ทีนี้ในสูตร loss conductor เนี่ยเราจะประกอบด้วยค่าของ RS ที่ต้องทราบก่อนซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็คำนวณ RS ให้แล้วนะครับว่า RS ตัวเนี้ยจากสูตรก็คือเท่ากับ square root pi f mu ส่วนแกมมาเมื่อเราแทนค่าความถี่เท่ากับ10 GHz หรือ10คูณ10กำลัง9เข้าไปและ mu ก็คือ4คูณ10กำลังลบ7เข้าไปแล้วแล้วเราได้ค่าแกมมาตรงนี้นะครับจากการคำนวณก่อนหน้านั้นมาได้ 1.157 นะครับเราแทนค่าเข้ามาเราจะได้ค่า RS ในเชิงผิวก็คือ 0.0501 โอห์มจากนั้นนำค่า RS ตัวนี้มาใช้ในสมการถัดไปนะครับแล้วเราก็แทนด้วยค่า A ส่วน B A กับ B คือความกว้างกับความยาวของตัวท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม FC นะครับกับ F ที่ทราบอยู่แล้วจากการคำนวณ F ก็คือ 10 GHz FC คำนวณไปแล้วถูกไหมครับตั้งแต่แรกเลยนะก็คือ 6.67 คูณ10กำลัง9คูณในนิวศูนย์ก็คือ377โอห์มค่า B กับ A โจทย์บอกมาใช่ไหมครับ A ก็คือ 1.5 เซนติเมตรหรือถ้าแปลงเป็นเมตรก็คือ 0.15 เมตร B ก็คือ 0.6 เซนติเมตรถ้าแปลงเป็นเมตรก็คือ 0.06 เมตรถูกไหมครับแม่ของขนมนะผิดครับ 0.006 เมตรส่วนนี้ก็คือ 0.015 เป็นเซนครับก็คือ 0.015 เมตรนั่นเองนะครับสองค่านี้นะครับเอา A กับ B มาแทนโดยที่ A ต้องมีขนาดใหญ่กว่า B นะครับพอมาแทนค่าปุ๊บนะครับเราก็ได้มิว R ก็คือ 1.1epsilon r ก็คือ 2.25 fc ส่วน f นะครับทราบทั้ง2ค่าแล้วเราก็ได้อัลฟา c นะครับมาเท่ากับ 0.0605 เนปาร์เปอร์เมตรนะครับตรงนี้เหมือนกับอันนี้อาจจะผิดนิดนึงนะครับอาจจะผมเพิ่งคิดออกตรงนี้นะครับอันนี้มิวส่วน epsilon ก็คือ 1.1 หารด้วย 2.25 ตัวนี้อาจจะผิดนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้วนะครับสำหรับตัวท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับในการหาพารามิเตอร์ต่างๆที่สำคัญอีกอันนึงนะครับที่จะแถมให้ก็คือเรื่องของการวาดรูปโหมดนะครับปกติในหนังสือทั่วไปก็จะไม่อธิบายไว้ชัดเจนแต่ในนี้เราได้มีการให้ไว้นะครับก็คือท่อนำคลื่นเนี่ยถ้าเป็นรูปจุด613เนี่ยนะครับก็คือทั่วๆไปถ้าเราต้องการวาดโหมด TE10112021TM1112 เนี่ยเราจะสามารถวาดได้อย่างไรนะครับในนี้เราก็จะวาดรูปให้ดูนะครับข้อสังเกตที่เราต้องการให้ดูตัวนี้นะครับผมขอให้จับคู่ดูระหว่าง TE10 กับ TE20 ครับ TE10 กับ20ต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นโหมด TE นะครับคุณจะได้สนามไฟฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่เป็นลักษณะขึ้นอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นโหมด1ที่10ก็จะมี1รูปแต่ถ้าคุณเป็น2รูปลักษณะการเกิดจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับจากข้างบนนะครับแทนที่คุณจะมี1วงมี2วงย่อยคุณก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้เป็นเท่าไหร่ครับ2รูปครับเพราะคำว่า10ความหมายก็คือคุณดูในแกนนี้นะครับในแกนด้าน M เนี่ยมี1รูปแต่ถ้าเกิดเป็น20เนี่ยคุณอยู่ในแกนด้าน M คุณจะมีทั้งหมดกี่รูปครับ2รูป1กับ1มี2รูปเช่นเดียวกันครับถ้ามองด้านขวางทางด้านนี้คุณก็จะมีทั้งหมดกี่รูปครับ1รูปแต่ถ้าคุณมองด้านขวางทางด้านนี้คุณจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ2รูปอันนี้คือหลักการในการวาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมถามว่าคุณจะวาด TE30 ได้ไหมคุณก็พัฒนาแปลงขึ้นมาจาก1รูปคุณก็ให้มันมีกี่รูปครับ3รูปและมองอย่างด้านบนนะครับอันนี้ก็ต้องแบ่งเป็นกี่ช่องครับ3ช่องถูกไหมครับอันนี้คือของ TE 30ส่วนรูปนี้คล้ายเดิมคงเดิมนะครับครับต่อมาเรามาดูอันนี้ผมสอนของ TE 10และเป็น20นะครับ
ทีนี้ถ้าเป็น TE 11ความหมายของ TE 11ก็คือมีด้านละรูปนะครับมีด้านละรูปนะครับเราก็จะใช้วิธีการวาดรูปนะครับถ้าด้านละรูปนะครับความหมายก็คือทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยมี1รูปต่อนะครับทีนี้เราก็จะมาวาดรูป TE 11นะครับ11นี่ก็จะมีอย่างละ1รูปนะครับนี่ทำยังไงให้มันได้1รูปล่ะของเดิมลูกเต็มๆก็ช่างใช้วิธีแบ่งครึ่งถูกไหมครับทีละครึ่งลูกถูกไหมครับโทษทีครับผมผิดอันทีละครึ่งลูกก็คือครึ่งเซี่ยวซ้ายกับครึ่งเซี่ยวขวาถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็น2อันคือครึ่งเซี่ยวซ้ายครึ่งขวาอันนี้ก็จะเป็นไหมครับแบ่งเป็น2ลูกครึ่งเหมือนกันอันนี้คือโหมดที่เกิด TE 21ที่คุณต้องแบ่งด้านนี้เพราะคุณต้องแบ่งให้ด้านซ้ายทำไมครับมีด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างละครึ่งลูกรวมว่าได้1ลูกอันนี้ก็อย่างละครึ่งลูกรวมว่าได้1ลูกเพราะฉะนั้นอันนี้2 1ทางด้านขวาอันนี้มีกี่ลูกครับ2ลูกทางด้านซ้ายนี่อย่างละครึ่งลูกรวมว่าได้กี่ลูกครับ1ลูกถ้าผมจะให้คุณวาด TE 31คุณจะวาดได้ไหมครับเหมือนกันครับถ้าเป็น TE 31คุณวาดอย่างไรให้ทางขวาเนี่ยมันมีข้างล่างเนี่ยมี3ลูกนะครับมันก็จะมีวิธีการวาดแค่วิธีเดียวเท่านั้นเองครับคือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมครับทำนองเดียวกันรูปข้างบนนะครับอันนี้ของเดิมเป็น1ลูกถูกไหมครับคุณต้องแบ่งให้มันได้กี่ลูกครับ2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะแบ่งเป็น3ลูกครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจนะครับการเกิดโหมดเนี่ยเราก็สามารถจะวาดรูปของโหมดที่สูงขึ้นไปได้นะครับถึงแม้ว่าในที่นี้เราไม่ได้แสดงให้เห็นนะครับทำนองเดียวกันครับสำหรับโหมดที่เป็น TM โหมดTM mode ของ11ก็คือมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณมี1ลูกถูกไหมครับก็คือ1ลูกกลมๆมองทางด้านขวาคุณก็มีอีก1ลูกกลมๆเพราะฉะนั้นนี่คือ TM 11ถ้าเป็น TM 12TM 21มองขึ้นไปด้านบนมีกี่ลูกครับ2ลูกแล้วมองขึ้นไปด้านขวามีทางซ้ายมีกี่ลูกครับ1ลูกถ้าผมจะให้คุณวาด TM 31ก็เหมือนกันครับวิธีการก็วาดตัวนี้กี่ลูกครับ3ลูกตรงนี้นะครับด้านบนมองเข้ามานะครับอันนี้จะมีอยู่1ลูกถูกไหมครับแต่อันนี้รวมกันแล้วมีกี่ลูกครับ2ลูกเพราะฉะนั้นถ้า TM 31เนี่ยคุณต้องมีทั้งหมดกี่ลูกครับทางด้านฝั่งนี้คือ3ลูกวิธีการก็มีทั้งหมดแบบเดียวเท่านั้นครับที่จะวาดได้คือลักษณะนี้ถูกไหมครับดังนั้นนะครับในการวาดรูปโหมดตรงนี้ทุกคนก็จะสามารถวาดได้แล้วนะครับว่าโหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมบอกว่าข้อสอบวชอบ TE 44นะครับหรือ TM 3332อะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็น่าจะใช้เทคนิคนะครับในการดูรูปนะครับอันนี้ในการวิเคราะห์ว่าถ้าโหมดที่เกิดขึ้นในท่อนำขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมโหมดถัดไปควรจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้เราก็จะขอให้ดูแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่เราจะมีให้โชว์ทุกโหมดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะโหมดยิ่งเยอะภาพจะยิ่งบีบทำให้เรามองความชัดเจนเนี่ยได้น้อยลงนะครับผมก็เลยมาจบลงที่ทั้งหมดโชว์ให้ดูทั้งหมด6โหมดครับเราก็จะขอจบนะครับตรงนี้สำหรับตัวข้อนำขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับส่วนเนื้อหาถัดไปนะครับเราก็จะไปมาเรียนนะครับข้อนำขึ้นแบบแผ่นขนาดบ้างนะครับผมกล่าวไปแล้วเริ่มต้นนะครับว่าโหมดที่ EM โหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคลื่นเกิดขึ้นอิสระเหมือนคลื่นน้ำถูกไหมครับหรือเกิดจากการมีแผ่นตัวนำแค่2แผ่นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะแค่โหมด TM หรือ TE โหมดเท่านั้นเราก็เลยจะมาพูดนะครับในกรณีที่เป็นแผ่นท่อแผ่นขนานแถมให้นะครับว่าการเกิด TEM โหมดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแผ่นขนานนะครับตัวแปรจะลดลงไปเยอะถูกไหมครับ
เพราะว่าด้าน A เนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็จะมีแค่ฝั่งเดียวก็คือระยะห่าง B นะครับโดยที่เราสมมติว่าด้าน A เนี่ยมันยาวไปเป็นอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับเพื่อให้การวิเคราะห์เราง่ายนะครับเพราะเราจะมีแผ่นขนานที่ยาวมากๆนะครับในการวิเคราะห์ดังนั้นนะครับในการวิเคราะห์โหมดเนี่ยจะง่ายลงมานะครับคือเราจะหาโหมดต่างๆเนี่ยจะเหลือแค่โหมดเดียวก็คือ TMN แทนที่โจทย์จะเป็น TMN นะครับก็จะเหลือแค่ TMN เท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนนะครับโหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็มาหาอะไรครับทำนองเดียวกันนะครับหา EZ นะครับอันนี้ E กำลังลบแกมมา Z โทษทีครับ EZ เท่ากับ E กำลังลบแกมมา Z ตัวนี้นะครับเราก็จะมาหาสมการทั่วไปของคลื่นได้นะครับดังรูปที่ 6.155 เราก็จะได้พจน์ของมันอยู่รูปของแค่ hx กับ ey เท่านั้นนะครับสังเกตนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแผ่นตัวนำเรามีแค่ด้านเดียวเพราะฉะนั้นตัวสมการจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเหลือแค่ hx กับ hy และจะอยู่ในคอมโพเนนต์ของตัวอะไรครับ y เท่านั้นก็คือในรูปของ yy นะครับ xx จะไม่มีนะครับในที่นี้นะครับเพราะตรงนี้นะครับผมอาจจะถ้าทุกคนงงนะครับขอให้ไปดูนะครับสมการที่เราดีไรฟ์ไว้แล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่มีเวลามาพูดเพิ่มเติมแต่อันนี้เหมือนกับเราแถมให้นะครับก็ขอให้มาดูสมการที่ดีไรฟ์ไว้นะครับเนี่ยครับคือสมการที่6.81 ถึง 6.84 พวกนี้ครับจะเป็นสมการที่เราทำไว้แล้วนะครับแต่สังเกตว่าในตัวนี้เราจะคอมโพเนนต์เราจะลดลงไปนะครับจะมีแค่ ex กับ hy เท่านั้นนะครับสำหรับพจน์นี้จะไม่มีนะครับนอกนั้นนะครับค่าคงตัวทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดนะครับกรณีแผ่นขนานก็เลยเป็นเหมือนเป็นสับเซตนะครับของกรณีที่เป็นท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองเห็นไหมครับจะมีแค่ hx กับ hy เท่านั้นเหมือนกันครับถ้าตัวไหนดิฟ x เทียบเวลาก็จะเป็น j โอเมก้าถ้าไหนดิฟเทียบกับตัว z ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นลบแกมมานะครับทีนี้แกมมาที่เราได้ก็จะมีค่าเท่ากับหมวดเดียวถูกไหมครับของเดิมถ้าเราจำได้แกมมาก็คือ k กำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2มิวเอฟซิลอนในที่นี้ก็จะแทนที่คุณจะเป็น m pi ส่วน aกำลัง2บวกด้วย n pi ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพจน์นี้เราไม่มีถูกไหมครับมันก็เลยเหลือแค่ n pi ส่วน b เท่านั้นเองนะครับแล้วความถี่ fc ของเราก็จะเหลือแค่ n ส่วนด้วย2b square root mu epsilon เท่านั้นนะครับทำให้มันง่ายขึ้นนะเคสนี้คือการเคสที่เกิด tm สู่ emn นะครับถ้าเป็นเคสที่เกิด TEN นะครับก็เหมือนกันครับแทนที่คุณจะมีคอมโพเนนต์ HX กับ EY คุณก็จะมีคอมโพเนนต์ที่เป็น HY กับ EX แทนนะครับส่วนตัวนี้นะครับขอแก้นิดนึงสแควร์รูทยาวถึงนี้เลยนะครับครับแกมมาก็คือ N pi ส่วน B ทั้งหมดกำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2มีเอฟซิลอนนะครับโดยที่มี N เป็นค่าคงที่ต่างๆนะครับแค่นั้นเองครับจะเห็นว่าง่ายมากในเคสที่เป็นแผ่นขนานเนี่ยจะมีสมการให้แค่นั้นนะครับส่วนกรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่เป็นโหมด TEM โหมดเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดกี่แบบครับ3แบบ TE TM หรือ TEM โหมดถ้าเป็นเคส TEM โหมดเนี่ยนะครับมันไม่มีโหมดในการคำนวณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้ค่า N เป็น0ไปนะครับนะครับอันนี้จำให้ดีนะครับโหมดที่3เนี่ยจะแทนค่า n เท่ากับ0นะครับก็คือไม่มีความถี่ตัดถูกไหมครับไม่มีการบังคับนะครับทุกความถี่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้อย่างสบายๆนะครับถ้าเป็น TEM โหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะทำตัวอย่างพวกนี้ได้ไหมนะครับดูตัวอย่างที่ 6.8 ครับกรณีที่ผมสมมติให้เป็น TM1 นะครับภายในท่อนำคลื่นแบบแผ่นขนานจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะขอให้วาดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าในแนวของแกน YZ ด้วยนะครับ
ครับว่าได้ไหมนะครับครับทีนี้เรามาต่อนะครับเราจะทําได้อย่างไรอันนี้อาจจะต้องยกไปเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้ครบเวลา30 นาทีแล้วครับผมขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ